ีครับพบกับผมโบโบนะครับกับแม็กเกียร์ปรับหน้าตู้ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากถ้าเป็นดาราก็เป็นพวกดารางานชุกฮะคือกีตาร์งานชุกประจำประเทศไทยครับผมโอเคครับพบกับพี่หนึ่งวินัยตาลทีพักดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ช่วงนี้เป็นไงพี่งานเพียบช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรอบไฟนอลของ The Voice Kids ซีซั่น5พอดีครับครับนี่ก็เพิ่งซ้อมกันหมาดๆอัดอยู่ใช่ใช่ใช่ครับมีงานปาร์มี่ด้วยใช่โอ้โหหมุนตัวไม่ทันเลยก็อีลุงตุงนังอยู่ให้ดูนังสมควรครับโอเควันนี้หลายๆคนน้องๆมือต้ามากมายจับตาดูอยู่พี่เรื่องอุปกรณ์กับพี่หนึ่งครับผมผมขอเริ่มที่กีตาร์ก่อนครับลำดับแรกผมรู้มาแล้วว่าพี่หนึ่งใช้ธนากรมาค่อนข้างยาวนานฮะเพราะอะไรพี่ถามงี้ก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยจริงๆไอ้ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ด้วยว่าเรารู้จักกับกรอยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาทำกีตาร์มาตั้งแต่ยังเป็นกีตาร์ก๊อปปี้อยู่อ่ะทำหัวเป็นทอมเบนสันมั่งเป็นเซอร์มั่งอะไรเงี้ยเราก็บอกกรอยู่ว่าเฮ้ยน่าจะทำหัวที่มันเป็นเฮดสต็อกของเราเองตอนนั้นเราก็เริ่มต้นเห็นเขาทำจนได้ไปจับลองเฮ้ยกีตาร์เรารู้สึกอย่างหนึ่งว่ากีตาร์นากรเล่นง่ายคือเล่นง่ายมากๆแล้วอาจจะด้วยว่าคือกรเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เขาเป็นมือกีตาร์ของวงสกูบ้าครับสมัยนู้นเป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งคือเก่งเลยคิดว่าคนที่เล่นกีตาร์เก่งพอมันทำกีตาร์เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ารู้ความต้องการของคนเล่นน่ะพอเวลาจับแล้วแบบไหนที่มันรู้สึกว่ามันสบายสุดนะพอเราจับแล้วเฮ้ยเล่นง่ายว่ะไอ้ลูกที่บางทีมันเล่นยากๆพอเริ่มมันธนากรเล่นง่ายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยตอนนั้นก็เลยมันก็เลยคุยกันมาเรื่อยจนมาถึงจุดที่เขาทำเฮดสต็อกออกมาแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กก็ทักเฮ้ยหัวสวยว่ะหัวนี่โอเคเขาเลยถามพี่จะลองไหมก็เลยอะไรไปลองตอนนั้นคือธนากรก็จะพัฒนาวิธีการทำกีตาร์มาเรื่อยจากยุคก่อนที่ก่อนเริ่มทำกีตาร์นี่คือเลื่อยไม้กันในห้องนอนบนเตียงมันเลยจนพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือจนปัจจุบันเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ว่าไงว่าโรงงานมาตรฐานมีทุกอย่างแบบที่เซอร์มีแบบที่ทอมเบนสันมีCNC มีเครื่องยิงเลเซอร์มีหมดทุกอย่างเลยฉะนั้นงานของ TK ก็เลยเขาเรียกอะไรมาตรฐานแน่นอนมาตรฐานเท่าฝรั่งผมกล้าพูดอย่างนี้ครับผมตัวเนื้องานความแม่นยำต่างๆเนี่ยคืองานจะดูเนี้ยบเวอร์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกด้วยว่าความรู้สึกเวลาเล่นคือคนผมว่าผมเชื่อว่าคนเอเชียมือไม่ได้ใหญ่ไงใช่ไหมกีตาร์มันมาจากฝรั่งดีไซน์ด้วยเข้าตัวมันพอเรามันเล่นปั๊บเราจะมือก็นิ้วก็สั้นกว่าเข้าอันนี้มาพอเราจับธนาคอนรู้สึกว่าเล่นง่ายตอบสนองกับคนแบบคนไทยอ่ะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเขาไม่โดนน้ำท่วมก่อนก็น่าจะโอเคอยู่ใช่โดนบ่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับผมแต่อย่างนี้ต้องถามก่อนจริงๆพี่หนึ่งอ่ะเป็นคนละเอียดกับพวกเรื่องกีตาร์พวกนี้พอสมควรแหละครับคราวนี้สเปคที่พี่หนึ่งต้องการจากธนากรคืออะไรพี่คือมันเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคือผมจะมีธนากรอยู่หลายตัวมากตั้งแต่ทรงสแตรทธรรมดาอย่างเงี้ยครับที่เป็นโมเดิร์นสแตรทคืออย่างที่เห็นมันถลอกเนี่ยคืออันนี้เป็นเรียกว่าเป็นความเสี้ยนส่วนตัวผมคือหลังๆผมเริ่มมาทดลองพวกงานวินเทจกีตาร์อะไรเงี้ยคือยุคแรกๆเนี่ยของกรเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นใช่เขาจะทำสีเป็นไฮกลอสเป็นโพลีหมดเป็นไฮกลอสสมมติหมดปั๊บเราก็พยายามหาว่าไอเสียงวิธีการไวท์แบบพวกกีตาร์วินเทจเนี่ยอะไรมันคือวินเทจวะแล้วก็พยายามลองหาซื้อนู่นซื้อนี่นั่นมาลองทดลองไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันต่างแน่นอนเขาก็บอกบรรดากูรูก็บอกว่ามันเป็นไนโตรสีเป็นไนโตรเซลลูโลสก่อนเนี่ยตอนแรกไม่ได้ทำไนโตรเราก็ไปบีบคอให้มันเฮ้ยทำให้พิสูจน์ตัวไนโตรอยากรู้ว่าผมทีเคไนโตรเป็นไงวะจะพิสูจน์ด้วยใช่มันก็เลยกลายเป็นตัวนี้ออกมากับอีกตัวนึงที่อยู่ที่บ้านก็เลยทดลองมาเรื่อยเลยตั้งแต่เจาะช่องปิกอัพเป็นแบบแยกช่องแบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะแยกเลยแบบเฟนเดอร์วินเทจเลยครับกับช่องที่มันรวมๆมันเนี่ยต่างกันไหมซึ่งก็ต่างจริงๆนะต่างจริงต่างจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้แบบนี้ดีกว่านะครับนึกออกไหมคือไอ้ตัวนั้นก็เฮ้ยก็จะมีเสียงแบบหนึ่งของมันซึ่งฟังค่อนข้างวินเทจเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทดลองมาเรื่อยจนมีทั้งทำแบบทีไลน์ก็มีเป็นเซมิฮัลโลเจาะตรงนี้เป็น F4 มาก็มีอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนสเปคมาเรื่อยๆจนคืออาจจะด้วยว่าผมแก่ขึ้นมั้งผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเล่นเสียงแตกที่มันแบบหนักที่มันแตกเยอะแล้วอ่ะเราก็เลยอยากได้อคูสติกจากกีตาร์ที่แบบดีดจากเปล่าๆตัวมันเนี่ยต้องดีเลยคือดีตั้งแต่ต้นเลยดีว่าเปล่าๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสั่นความรู้สึกตั้งแต่หัวมันถึงตัวท้ายบอดี้เนี่ยอคูสติกดีปั๊บเราก็มาแมชปิกอัพเอา
นั่นก็น่าจะไม่ยากแต่ถ้าอะคูสติกมันไม่ได้เนี่ยมันจะเหมือนอาการที่แบบน้องๆหลายคนคือเฮ้ยกีตาร์กูซื้อมาเปลี่ยนไอ้ก็เปลี่ยนแล้วมันไม่เจอสักทีแล้วด้วยว่าอะคูสติกกีตาร์มันโอ้โหมันไม่ได้เสียงที่คุณต้องการแต่แรกแล้วพอเรายิ่งจะเปลี่ยนมันก็เหมือนเสียเงินไปเรื่อยอ่ะบางทีไอ้ยอดที่ซื้อปิกอัพเนี่ยเอารวมทีซื้อไอ้ตัวนั้นได้แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นครับผมโอเคฮะคราวนี้แล้วพวกสเปคที่พี่หนึ่งชอบหลักๆคืออะไรบ้างพี่ body elder ครับ body elder แล้วก็ไอ้คอนี่ก็แล้วแต่นะผมก็พอดีไอ้ตัวเนี้ยที่เอามาซ้อมกับ The Voice เนี่ยเป็นคอ Rosewood ข้างหลังก็เป็น Maple แต่ว่าเป็น Maple เขาเรียกอะไรนะ Roasted Roasted ก็คือเหมือน Maple ไปเข้าตู้ย่างให้มันความชื้นมันดรายเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยสังเกตสีมันก็จะดูเหมือนไม้มันโซมๆเก่าๆครับผมอะไรอย่างงี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็ไอ้ตอนแรกผมไม่รู้ไอ้เรื่องรถเสร็จก่อนมันก็บอกว่าไอ้พวกเซอร์พวกอะไรพวกนี้มันทำมันก็ไปซื้อเครื่องมาแล้วก็มาลองทำย่างตั้งแต่เข้มโคตรๆเลยครับแล้วก็จูนมาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ร้านอะไรดีกว่าอะไรนะเป็นว่าถ้าไม้ตัวบอดี้อย่างนี้จูนประมาณนี้ย่างประมาณเข้มประมาณนี้พอหรือว่าถ้าเป็นไม้แบบเมเปิลทั้งก้อนเลยอาจจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือไม้มันสเตเบิลขึ้นการที่มันจะนึกออกไหมคือมันคือบางตัวแบบยิ่งบ้านเรามันร้อนชื้นไงแม่งขันกันทุกโชว์เลยเดินออกมาเดินกลางแดดเล่นกลางแดดปะเฮ้ยคอโก่งก็ขันเอาเข้าไปห้องเย็นๆเอาชิบหายคอแอนขันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีคือมันก็เป็นอยู่นะมันไม่ใช่แข็งเป๊กแต่ว่ามันก็มันน้อยลงมันน้อยลงมันน้อยลงครับผมไอ้รถเมเปิลของพี่หนึ่งนี่ไม่ใช่เฟรมใช่ป่ะพี่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวเฟรมก็มีอยู่อีกตัวนึงก็ไปเฟรมกับเฟรมไม่ใช่เฟรมเนี่ยเรื่องความแข็งแรงหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยความแข็งแรงเฟรมแข็งแรงน้อยกว่าแต่สวยกว่าใช่แต่สวยกว่าดูอลังการดูแพงดูแพงเลยแหละพี่ใช่ใช่แต่ว่าก็จะความทนทานน้อยลงแล้วพวกสัมผัสแบบความลื่นความอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต่างครับพวกคออันนี้เขาเคลือบเป็นซาตินก็จะเคลือบเหมือนแทบจะไม่เคลือบแทบจะไม่เคลือบแต่ก็ยังมีฟีลลิ่งแบบไม่ใช่แต่ไม่ใช่แบบว่าหนืดเป็นแบบพวกแลกเกอร์แบบบางทีคอกิฟสันก็เป็นในตัวทั้งตัวใช่ไหมอย่างตัวเนี้ยคอมันก็จะเหนื่อยบางทีเล่นต้องแบบต้องเผื่อคืออย่ากำคอแน่นกำคอแน่นไม่ไปไม่ไปอันนี้ก็จะสบายๆหน่อยอ๋อพี่หนึ่งไม่ได้ชอบคอพวกแลกเกอร์พี่โดยส่วนตัวจริงๆจริงๆเราก็เล่นได้หมดนะคือปรับตัวไปตามกีตาร์ไปตามกีตาร์ประมาณนั้นแต่ว่าคือถ้าถามว่าเราถนัดอันไหนที่สุดเราถนัดแบบเนี้ยที่สุดครับแม้แต่ว่าแนสตัวเนี้ยคอมันก็ขัดมาเลยขัดมาเลยก็เรารู้สึกว่าไม่ลื่นเท่าไหร่นี่อันนี้ดูรู้สึกลื่นกว่าครับครับครับโอเคคราวนี้อย่างพวกเฟรตอย่างเงี้ยพี่หนึ่งใช้เฟรตแบบสไตล์ไหนพี่จัมโบ้มีเดียมหรือว่ามีเดียมครับมีเดียมไม่ชอบเฟรตที่ใหญ่มากไอตัวนี้จริงๆเฟรตยังไม่ถูกตามสเปคเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ใช้ไปก่อนคือตัวนี้มันก็เหมือนดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกไปเรื่อยไอตัวนี้มันจะเฟรตเบอร์ค่อนข้างจะเกือบจะเป็นกีตาร์โปร่งละฉะนั้นเวลาดันสายอะไรเงี้ยเลโก้โต้มันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกตินิดนึงแต่ข้อดีก็คือพอเฟดมันเล็กปั๊บเสียงเรโซแนนซ์มันจะชัดเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นแต่จริงก็ถนัดขนาดมีเดียมพวกเบอร์อะไรอ่ะ6105อะไรทั่วๆไปอย่างเนสเนี่ยเนสเนี่ยใช่เลยเบอร์นี้เลยครับเพราะน่าจะใช้เบอร์นี้อยู่อะไรเงี้ยใช่เลยถ้าอย่างนั้นมันต่างกันยังไงพี่ความใหญ่มันช่วยมันเรื่องของอะไรพี่ถ้าเป็นเรื่องความสูงความชันเนี่ยเพิ่มเรื่องช่วยเรื่องการดันสายแล้วเวลาเรานิ้วมันกดมันสายใช่ไหมแล้วมันไม่แล้วมันแบบมันลอยจากกีตาร์มันเหมือนเราเอาเนื้อไปช่วยแล้วดันขึ้นมามันจะรู้สึกง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเกิดสายเราใหญ่ขึ้นอีกอย่างก็คือพวกเคิร์ฟของตัวเฟลตมันเนี่ยถ้ามันเคิร์ฟมันชันมากลูดก็จะลำบากจะชนแต่ถ้ามันโค้งหน่อยก็พอดีสำหรับเราก็คือไอ้ตัว605เนี่ยพอดีโอเคครับผมคราวนี้ก็มาที่พิกอัพบ้างครับพี่หนึ่งใช้อะไรยังไงพี่ตอนนี้เรากำลังคุ้มข้างกับปิกอัพของซีมัวดันแคนเป็นคัสตอมช็อปเป็นคัสตอมช็อปที่พันโดยป้าย MJ ทุกตัวเลยไอตัวนี้ก็ใส่อยู่ตรงนี้จะเป็นรุ่นอะไรวะ1954 Strat ก็ได้ลองโดยบังเอิญครับพอดีมีน้องคนนึงขายให้ไม่แพงชุดเนี้ยคือปกติเราใช้พวกคัสตอมช็อปกับเลสพออยู่แล้วทุกตัวจะใส่คัสตอมช็อปเกือบหมดเลยมีตัวนี้เรามาลองแล้วแบบโอ้โหเดี๋ยวมันแบบเฮ้ยเดนามิกมันโคตรเจ๋งเลยอ่ะอาจจะด้วยว่าหลังๆมันเริ่มมาคุ้มข้างความวินเทจมั้งครับพอกีตาร์มันอะคูสติกแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยอยากได้ไอตัวปิกอัพที่มันแอบซอบเสียงที่มันแบบไม่คัลเลอร์จนเวอร์แล้วก็ยังฟังมีไดนามิกที่เด้งๆดีอยู่อะไรเงี้ย
อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้ตัวปิกอัพที่เป็นวินเทจที่เคยลองๆมาเนี่ยพอมันพอไดนามิกมันจัดมากๆครับบาลานซ์มันจะเจ๊งไปเลยโอ้นี่เหรอคือบาลานซ์มันจะเล่นยากมากอ่ะแต่อันนี้มันจะแบบเฮ้ยไดนามิกดีแต่บาลานซ์ก็คือปรับปรุงอะไรก็ได้ใช่ปรับกีตาร์ง่ายมากเลยก็เลยมันดูบริบูรณ์ดูอะไรเงี้ยโอเคก็ใช้ทั้ง3ตัวเลยป่ะพี่สำหรับงาน The Voice รอบนี้ใช้3ตัวนี้สำหรับรอบไฟนอลเนี่ยนะครับก็จะใช้เพราะว่าจริงๆเล่นเพลงไม่เยอะรอบนี้เล่นอยู่9เพลงแต่ว่าด้วยความมันเป็น The Voice ก็คือคาแรคเตอร์มันค่อนข้างหลากหลายเพลงที่มันหนักหน่อยแล้วก็อาจจะอยากได้เสียงไดรฟ์ที่มาจาก Les Paul ซึ่งมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างตัวเนี้ยตัวหลังมันเป็นวินเทจใช่ไหมมันก็มันจะมาก็นิดนึงเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เหมือนพวกเลสพอร์พวกเลสพอร์มันก็จะได้อาการความเขาเรียกอะไรความหึ่มกว่ามันดูมีน้ำมีนวลหนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เสียงพันกิ๊กเห็นเลยใช่แล้วก็ที่เลือกโกท็อปตัวนี้มาเพราะว่าเราอยากได้เนี่ยแหละเพราะบางเพลงก็ใช้ไอโกท็อปเนี่ยแต่เล่นฟังก็มีเนี่ยนี่มันจะติ๊กมีซึ่งในเลสพอลปกติไม่ค่อยมีอ่ะไม่ใช่คุ้นไปเลยเนี่ยอะไรงั้นไปประมาณนี้ครับบางเพลงก็เล่นพวกกับบาวก็มีฉันปกติเล่นทอมจบเลยเจอวาวนี่จบกันเล่นฟอร์กับวาวนี่ไว้โซโล่อย่างเดียวโซโล่ถึงแต่ตอนนี้ได้ใช่ตอนนี้ได้คราวนี้ผมเคยได้อ่านของพี่หนึ่งบ้างบทความหรือว่าไปเม้นในเฟซบุ๊กพี่อะไรเงี้ยก็เคยด้วยฮะเคยไปคุยเล่นที่โอเคไอ้พวกอย่างอื่นที่เป็นฮาร์ดอุปกรณ์อย่างเช่นพวกอย่างบลิดอย่างเงี้ยหรือพวกแซดเดิลพวกนัทพวกอะไรเงี้ยของพวกนั้นมันมีผลต่อเสียงขนาดไหนพี่มีครับอย่างถึงถามเรื่องนี้มันตรงเลสพออยู่ในมือพอดีเลยผมจะมีเลสพอเฉพาะที่เป็นรีชูรีชูก็คือพวกที่ทำเลียนแบบพวกปีเก่าๆใช่ไหมอย่างนี้ก็1957อันนี้ก็สายคัสตอมช็อป1957ตรงปีคือเขาจะก๊อปปี้มาจากไอ้ติ๊กอัพที่อยู่ในออริจินอล1957มาเลยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่ต่างผมรู้สึกว่าพวกฮาร์ดแวร์ไอ้พวกเนี้ยมันเบามากเลยนะเบามากอยู่มันที่เบาแบบเหมือนปากกาเป็นอลูมิเนียมที่เบามากเรารู้สึกว่าพอถ้าฮาร์ดแวร์มันมีน้ำหนักมันมีมวลที่แข็งแล้วมันหนักเสียงมันจะแข็งตามเสียงเหล็กที่เสียงสายที่พาดอยู่มันก็จะตอบสนองมาแบบนั้นแต่พอมันเบาลงเสียงก็จะโปร่งตามเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวปามก็ออกแล้วมาแล้วอะไรอย่างนั้นไปนัทก็เป็นไนลอนผมรู้สึกว่าเขาไม่ใส่นัทที่เป็นพวกอย่างปัจจุบันอะไรนะพวกทัสคิวกระดูกใช่ไหมเพราะพวกนั้นมันจะชัดทำให้เสียงมันชัดแบบค่อนข้างจะไม่บาลานซ์กับไอ้นี่ละไอ้พวกนี้ละมันก็เลยอาจจะด้วยว่าเคยลองเหมือนกันเลสพอที่เจ้าของเขาเปลี่ยนตรงนี้เป็นทัสคิวแล้วรู้สึกว่าเสียงมันขาดหางเสียงที่มันนวลอ่ะคือมันเหมือนถ้าฟิลเหมือนใช้คอมเพลสคือมันตรงดิ่งใช่มันเหมือนมันชัดจนชัดเกินอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นไปคือมันก็อย่างพวกทัสคิวมันก็จะเหมาะกับพวกกีตาร์โมเดิร์นล็อกใช่ถ้าเป็นพวกอะไรดัมบิ้งหน่อยเราก็ใช้อย่างนี้อย่างทีเคนี่ก็ใส่ทัสคิวนะนี่ก็ทัสคิวแต่ยังไม่ได้ลองมึงอยากจะลองมึงก็ต้องใส่ในรอดแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ข้อเสียคือไอ้นี่มันไม่มีคันโยกถูกไหมแต่พออย่างนี้พอมันโยกในร่อนนะจบเลยอ๋อมันก็มีมันไม่ลื่นไม่ลื่นมันก็จะแบบโอ้โหครับผมโอเคฮะแล้วอย่างพวกสปริงข้างหลังอะไรเงี้ยพี่อย่างสร้างงดถึงตัวนั้นอะตัวนั้นมีส่วนกับเรื่องเสียงขนาดไหนมีครับไอตัวนั้นนี่ก็โมสปริงมั่วซั่วเลยเปลี่ยนไปเรื่อย อย่างตอนนี้ก็ผสมกันสองอันครับไอขอบนอกนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นรอวินเทจ
ไออันคู่ในเนี่ยมาจาก Fender Electrician คือผมก็ลองดูเฮ้ยผสมจะเป็นยังไงวะครับหรือว่าใส่พวกคาร์ไลแฮมแต่ที่ต่างชัดๆคือเราวินเทจครับคือเราวินเทจมันนิ่มง่ายๆมันนิ่มกว่าชาวบ้านพอเวลานิ่มกว่าชาวบ้านแล้วเนี่ยเสียงก็เลยมันเค้าเรียกอะไรมันความแข็งมันน้อยนะเสียงก็จะนุ่มแต่ก็จะความพันความทายความคมก็จะหายแต่พอสปริงแข็งๆก็จะชัดขึ้นแต่ว่าความดุ๋มดุ๋มอะไรเงี้ยไอ้ตุ๊บๆก็จะหายไปครับนี่ก็คงต้องแล้วแต่ชอบอันนี้ผมก็ลองไปเรื่อยคือบางทีเปลี่ยนพิกอัพปั๊บโอ้นุ่มมากเลยนุ่มไปแล้วก็ลองเปลี่ยนเอาไอ้โลมินเชตออกเอาหรือไม่ก็เอาอัน2อันแล้วก็เอาอื่นผสมดูอะไรเงี้ยเพื่อลดความนุ่มมันลงหน่อยครับผมอะไรอย่างนั้นไปก็เห็นบอกว่าอย่างขนาดแท่งเหล็กข้างหลังนี่มันก็มีผลต่อเสียงอ่ะพี่แท่งเหล็กข้างหลังมาถึงพวกอย่างเงี้ยฮะอ๋อใช่ฮะเหมือนกันเพราะว่าคือพอเหล็กมันสัมผัสมันสัมผัสต่อเนื่องใช่มั้ยความสั่นสะเทือนมันจะร้อยมาจนเนี่ยจนเข้ามาที่บอดี้กีตาร์ทุกอย่างหมดเลยไอตัวบล็อกข้างหลังเนี่ยไอนี่มันเป็นบิดโกโตรุ่นอะไรวะ510อะไรสักอย่างที่เหมือนพวกใส่ในพวกเซอร์กระทุยโกแว่นอะไรพวกนั้นนะฮะบล็อกใหญ่แต่ตรงนี้กลับกลายเป็นหนักพอหนักปั๊บเสียงมันเหมือนก็มวลมันจะกังวานกว่าใหญ่กว่าแต่พอมันเป็นบล็อกเล็กเสียงก็จะหดลงมานิดนึงไม่ใช่ไม่ดีนะแต่คนละแบบดูที่แบบว่ารสนิยมคนใช่ใช่ใช่อะไรกันมากกว่าเนี่ยฮะต้องถามเลยพี่หนึ่งค่อนข้างจะเพราะอะไรพวกนี้อย่างเทเลมันก็ไม่มีใช่ไหมครับสังเกตว่าเทเลมันเลยเสียงด้วยการไวของเทเลเนี่ยด้วยว่าโครงสร้างมันแบบมันกีตาร์แม่งโคตรโบราณเลยคือเทเลมันเกิดมาก่อนแซดใช่ไหมฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็เลยเสียงก็เลยตักแตกตักแตกตักแตกตามสไตล์เทเลแหลมแหลมจะปวดจิกหน่อยจะไม่ค่อยมีความวอร์มมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยด้วยโครงเพราะไอตัวบอดี้เนี่ยเราเชื่อว่าบอดี้เนี่ยมันก็เหมือนมันเป็นลำโพงของมันเพราะว่าเขาไอ้คลื่นที่มันจะวิ่งไปจนครบทั้งตัวเนี่ยแล้วจนสะท้อนกลับไปที่พิกอัพเนี่ยกับบอดี้ที่เป็นแซดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็เลยทำให้เสียงมันเป็นอีกแบบนึงถ้าไอ้ตัวเซดเดิลที่เป็นนิกเกิลกับเซดเดิลที่เป็นสตีลอย่างเงี้ยก็คนละแบบละเซดเดิลที่แบบพับอย่างนี้กับเซดเดิลแบบโมเดิร์นที่เป็นแท่งๆก็คนละเสียงอะไรเงี้ยรู้สึกมันต่างไปหมดเลยมันคือคนฟังอาจจะไม่ได้รู้สึกจนแบบขนาดนั้นชัดมากนะแต่ว่าคนเล่นเนี่ยจะรู้สึกเวลามันคอนโทรลให้มันได้เสียงแบบกดอะไรเงี้ยจะรู้สึกคือมันโอเคถ้าเราตัดเรื่องคนฟังก็เรื่องของเขาก่อนแต่ของเราของเราให้มันออกมาดีเพราะว่าเคยเห็นแบบบางทีเราชอบไปอ่านเม้นท์ไงแล้วก็รุ่นใหม่รุ่นเก่าชอบเถียงกันโอ้ปิกอัพคู่30,000เสียงก็ฟังไม่ออกไม่ออกอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเรื่องคนเล่นอ่ะเราสามารถอย่างไอเนี้ยเล่นมาแล้วแบบมันได้เสียงที่เราเล่นแบบนี้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปปั้นทางปิกอะไรมากใช่ไหมครับผมก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้แล้วอย่างสายเบอร์ที่พี่หนึ่งใช้นี่ใช้เบอร์อะไรใช้เบอร์10ของ SIT ครับครับผมนิกเกิลทุกตัวไหมพี่ทุกตัว3ตัวนี้ใช้เหมือนกันหมดไม่ได้ใช้เบอร์อื่นเลยพี่แต่ถ้าเป็นอะคูสติกจะใช้เบอร์12อ่าฮะแค่นั้นเองสายเบอร์10นี่มันพี่หนึ่งไม่ได้พวกเบอร์9หรือ11อะไรเงี้ยพี่อ๋อ1011หรือ12 12ใส่ใน Ebonet จอเป็นสั้นครับมี Ebonet จอเป็นสั้นตัวที่เป็น Hollow Body เป็นแบบเป็นนั่นนะเป็น Flat Valve นะจะใส่โอเคคือผมเปลี่ยนสายมาเรื่อยแหละจนมาถึงเนี่ยจุดที่มาเริ่มลองไอ้วินเทจเนี่ยเรารู้สึกว่าสายเล็กเนี่ยมันกับกีตาร์เพศเนี่ยไม่เวิร์คอ๋อเหรอพี่ใช่มันไม่เวิร์คมันไม่ค่อยออกอ่ะแต่มันก็นั่นแหละมันก็จะเล่นยากขึ้นนะตั้งแต่9มา 9.5 มา 9.5 ก็ไม่ใช่ลองเปลี่ยน1010โอเคแต่พอเป็น10มันก็ต้องมันก็ว่าก็ต้องมาเซตคออะไรนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นธรรมดาเซตคอคือเซตอะไรพี่สมมติผมถามแบบเบื้องต้นเลยก็ง่ายๆเลยพอสายมันแข็งขึ้นใช่ไหมคอมันไม้เหมือนธนูอ่ะมันก็จะถูกดึงมามากขึ้นแล้วต้องขันไอ้ทรัสลอตดึงกลับไปหน่อยนึงให้มันต้านนิดนึงค่อยๆขันนะพี่ใช่ไหมใช่ค่อยๆขันแล้วก็ขันจริงๆมันก็คือถ้าคอมันเขาเรียกอะไรสภาพทรัสลอตที่อยู่ข้างในมันไม่ได้ผิดปกตินะทั้งย้ำนี้ก่อนนะมันไม่ได้ขันยากนะคือมันน้องๆคนแบบไม่กล้าเซตอัพกีตาร์ตัวเองไม่ทำมาแล้วไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็เอาไปยื่นให้ช่างก็บิดเสร็จแล้วแต่300นึกออกไหมคือบางทีพวกเนี้ยช่างเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราถนัดยังไงและที่สำคัญคือมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องความถนัดมันเป็นเรื่องเสียงด้วยบางทีกีตาร์คอตรงๆเสียงแบบหนึ่งยิ่งเล่นกับเสียงคลีนหรือว่าโลเกนเนี่ยมันจะได้ยินชัดเลยกีตาร์ที่
คอโกงมันสักนิดนึงเอออีกแบบนึงครับอะไรเงี้ยแล้วอาจจะต้องค่อยๆจูนปรับเอาตรงนี้โกงตรงนี้ลดตรงนี้ตรงนี้ตรงเอาตรงนี้ยกขึ้นผมว่าลองหัดทำมันหัดทำมันมีผลอยู่แล้วครับแต่มีผลยังไงเนี่ยมันตอบไม่ได้มันก็ต้องลองฟังดูว่าเราชอบแบบไหนแล้วพวกไส้ในอะพี่สายไฟทั้งหลายที่มันอยู่ในเนี้ยมีสายไฟผมใช้ธรรมดาครับแต่ผมจะไม่เชื่อในสายเงินน่าจะเราจะเคยได้ยินพวกสายเงินสมัยก่อนใช่ไหมคือผมว่าสายเงินเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับกีตาร์หรอกเพราะว่ากีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เสียงแหลมอยู่แล้วคือสัญญาณถ้าตามหลักไฟฟ้านะสัญญาณที่นำไฟฟ้าได้มากที่สุดก็คือทองแดงใช่ไหมพอมันเป็นเงินปั๊บตีบลงแข็งขึ้นเสียงก็จะแหลมขึ้นตอนนั้นเนี่ยจะมีเคยอ่านในพวกกระทู้เงี้ยแล้วก็เถียงเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าที่บางคนที่รู้สึกว่ามันเสียงดีขึ้นอาจจะด้วยว่าเวลาไปใส่ในกีตาร์ที่ราคาไม่แพงอ่ะพูดตรงๆราคาไม่แพงปั๊บเนี่ยเสียงกีตาร์พวกนี้มันจะต่างกับกีตาร์แพงชัดเจนเลยคือความกังวานความใสมันดีอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ออกเหมือนกีตาร์สายกีตาร์มันแบบไม่เปรียบปีไงพอมาเจอสายเงินปั๊บมันใสขึ้นเรารู้สึกเฮ้ยกีตาร์มันชัดขึ้นแต่ถ้าพวกที่มันเรสโซแนนซ์ดีๆอยู่แล้วเนี่ยเราไปเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหมันจะแบบแบนฟังแล้วมันเกินเลยอ่ะคือโอเวอร์เลยคือมันไม่ได้คือมันไม่ได้แย่เลยดีแต่ว่าแล้วแต่เราใช้การจับคู่มันคือถ้ากีตาร์คุณเป็นอย่างนั้นใช้งั้นแก้ปัญหาก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคก็จะมีพวกอะไรนะคาปาซิเตอร์ใช่พวกที่พูดคาปาซิเตอร์เพราะอย่างตัวนี้ก็จะใส่เป็น orange drop แต่คาปาเนี่ยอันนี้มีผลแน่ๆมันอย่างที่บอกมันมีผลในความรู้สึกคนเล่นคนฟังไม่รู้หรอกครับเราเล่นเนี่ยรู้สึกดีไปแทนที่การผมใช้คำว่าการยวกตัวของเสียงเนี่ยนั่นมันจะวุบไปมันก็อาจจะแข็งไปเลยถ้าไม่ได้ใช้พวกไอ้คาปาที่มันแมทช์กับการเล่นเนี่ยคนฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราเล่นรู้สึกว่าเฮ้ยมันความรู้สึกมันจะเหมือนกับว่าสายกีตาร์มันนิ่มขึ้นเลยนะบางทีนะเล่นไปแล้วมันแบบเราจะรู้สึกความรู้สึกตอกตะนองใช่ใช่อะไรอย่างนั้นไปอะไรอย่างนั้นไปครับผมครับโอเคฮะนี่ฮะใครขอมานี่ละเอียดยิบแล้วนะเนี่ยมากันสีมาจนสีเลยครับคลิปนี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ยโอเคครับก็เอาประมาณนี้แล้วลืมถามเรื่องปิกเลยพี่ปิกใช้ขนาดไหนพี่ใช้ดาว่าเนี่ยครับครับรุ่นอะไรวะแจ๊สกริปดาลินโอ้มันทำไมต้องใช้อันนี้อะพี่สังเกตว่ามันมีสองสีใช่ไหมวัสดุมันไม่เหมือนกันไอ้วัสดุสีดำเนี่ยมันจะนิ่มไอ้สีแดงนี่จะเหนียวกว่าฉะนั้นเวลาเราจับถ้าเราจับปิกให้เหลือเนื้อน้อยปิกจะแข็งแต่พอจับให้มันเหลือเยอะขึ้นปิกก็จะนิ่มดีคอกีตาร์โปร่งได้ครับเหนียวไหมนี่ช่วงปรับหน้าตู้ใช่ไหมโหไม่มีตู้ให้ปรับไม่มีตู้ให้ปรับกันอุปกรณ์นี่อุปกรณ์โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับกีตาร์ของพี่หนึ่งครับผมโอเคครับคราวนี้มาที่ภาคเอฟเฟกต์ของพี่หนึ่งบ้างครับจริงๆแล้วถ้าถามตัวผมจริงๆพี่หนึ่งจริงๆน่าจะเป็นคนที่เล่นสต็อปนะมันก็ต้องแบบว่าพิถีพิถันแบบโอ้โหแต่คราวนี้จากที่เห็นมาหลายๆปีเนี่ยพี่หนึ่งเป็นทางมันตีหมดเลยหรือดิจิตอลหมดเลยเพราะอะไรครับอย่างแรกคือสะดวกขึ้นคือไอตอนที่เราใช้พวกก้อนๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อยากได้เสียงที่มันอนาล็อกใช่ไหมชอบเรียกกันเพราะในยุคนั้นเนี่ยมันตีเอฟเฟกต์มันทำไม่ได้เลยอ่ะบอกตรงมันดีมันเขารู้สึกมันยิ่งเล่นกับพวกโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยเสียงที่มันแตกไม่เยอะเนี่ยมันจะแบบโอ้โหชัดเจนมากว่าแบบทำไงก็ไม่ได้อ่ะแต่พอมันมาถึงยุคที่มันดันมีไอ้ Fractal Audio เอ็กซ์เอฟเฟกต์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนโลกเลยดีปั๊บเราก็ไปลองของนั้นลองของเพื่อนลองของไอ้ตั้มมั้งตั้มมือตาแล้วก็ดีดมาก็แบบเฮ้ยดีว่ะรู้สึกว่าเฮ้ยดีเว้ยก็เลยลองสั่งมาตอนนั้นมันจะอยู่ในช่วงผมสั่งมาจะเป็น X Effect 2ยังไม่มี XL อะไรเหมือนทุกวันเนี้ยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับมันข้อดีของพวกนี้ผมรู้สึกว่าเนื่องด้วยที่ว่าตัวมันเป็นดิจิตอลใช่ไหมมันอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสียงมันจะเปลี่ยนไปตามเฟิร์มแวร์ที่อย่างเช่นไอเอนจิเนียร์เนี่ยมันทำก็ฟังพัฒนาดูจากคอมเมนต์เพิ่มนอกจากเพิ่มเอฟเฟกต์แล้วมันเปลี่ยนอัลกอริทึมหลักของมันด้วยความรู้สึกไดนามิกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีแคมเปอร์ครับมีแคมเปอร์มาก็จะมี2ตัวนั้นอยู่ในยุคนั้นคือผมมีทั้ง2ตัวในตอนนั้นครับแล้วรู้สึกว่ามันก็ใช้งานต่างกันแต่สักพักผมก็ขายแคมเปอร์ไปด้วยที่ว่าแคมเปอร์ก็สิ่งดีแต่เรารู้สึกว่าแคมเปอร์ไม่ค่อยยืดหยุ่นในการเล่นไลฟ์ในช่วงนั้นแต่ปัจจุบันรู้สึกว่าโฟมแบ็คเขาเปลี่ยนแล้วนะแล้วคอนโทรลดีขึ้นเยอะ
แล้วก็เลยใช้ X มาอย่างยาวนานแล้วก็จนมาปัจจุบันเนี่ยใช้ลายซิกฮีลิกซ์เนี่ยมาได้ประมาณปีเสร็จๆแล้วครับผมผมรู้สึกว่าไอเนี่ยแม่งมาทีหลังไงครับขอพอมาทีหลังปั๊บมีเวลาทำกันบ้าน ตัวนี้มีจุดตรงจุดเด่นจุดด้อยยังไงตัวมันคือเขาก็คงอยู่แล้วแหละในตลาดมีใครเป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนั้นลายซิกมันก็จริงๆลายซิกเนี่ยก็เป็นถ้าเราจะย้อนไปเนี่ยสมัยก่อนก็คือเป็นแบบเป็นพวกพลิกวงการเหมือนกันนะไอ้ยุคคอร์ดถั่วแดงถั่วแดงใครคนก็แม่งใช้กันหมดเลยเป็นใครก็มีแบบต่อตรงแล้วเสียงโอ้โหเหมือนตู้มากเลยเหมือนตู้มากยุคนั้นยุคนั้นก็แต่ยุคนั้นก็ยังรู้สึกไงเพราะว่าโอเวอร์ไดเนี่ยแม่งไม่เหมือนโอเวอร์ไดเสียงคลีนก็ยังไม่ค่อยใช่อ่ะเดนมิกไม่ได้เลยยิ่งเล่นกับสิงเล่นกันเนี่ยวินเทจเนี่ยว่าจะแต่มาเล่นบลูเล่นบลูมันไม่เหมือนฝั่งตู้อ่ะจนมามีเนี่ยแอคมาแล้วพอไอ้นี่มาทีหลังปั๊บแม่งก็เอาไอ้ข้อดีมามารวมเอาข้อเสียตัดทิ้งข้อเสียคืออะไรใช้ยากใช่แอคใช้ยากใช้ยากแคมเปอร์ก็ยังแบบงงฟังชันเนี่ยเหรอแม่คือง่ายกว่าแต่ก็พอง่ายปั๊บเอ้าไอ้ตรงนั้นเอ้าทำไม่ได้เว้ยในตอนนั้นนะตอนนั้นไอ้นี่ไม่ได้เว้ยจะเปลี่ยนสิมันยังไม่มีลองไฟดับดิพี่เออใช่ไหมแล้วเวลาเปิดโอ้โหดีสตาร์ทีนาทีนึงอะแล้วมาโดนมาแล้วเราก็เลยไม่ค่อยกล้าหิ้วไปเล่นสดกับแคมเปอร์ตอนนั้นจนมีเนี่ยออกมาแล้วก็เอามาลองครั้งแรกที่เขาส่งมาให้ลองเทสครั้งแรกไม่ประทับใจเลยโอ้ครั้งแรกประทับใจเลยเฮ้ยเราก็ไปกดดูใน YouTube ครับเฮ้ยทำไม YouTube เสียงมันดีจังวะเราก็รู้สึกเอ้ยทำไมเราค้นหาจนเราก็ส่งกลับไปก่อนจนตัวแทนบอกโอ้เขาเรียกคืนล็อตนั้นทั้งเอเชียกลับหมดเลยเพราะว่าพลาดตรง QC อ๋อเหรอพี่ไม่รู้ซอฟต์แวร์ผิดหรืออะไรผิดมาสักอย่างแล้วก็ส่งกลับมาใหม่ส่งกลับมาก็ดีดมาเสียงเหมือนที่ได้ยินในคลิปละความอิ่มเนื้อความอนาล็อกที่มันได้ยินของมันเนี่ยออกมาละแล้วก็เลยคราวนี้ก็ตอนนั้นที่ออกมาแรกเนี่ยเรียกว่าตัวมันเนี่ยผมใช้คำว่ายังโง่อยู่เพราะว่าเฟิร์มแวร์แรกๆมาก็แบบเป็นไลซิกเลยอ่ะเราใช้ X มาแล้วก็แบบมีไอ้ฟังก์ชันซีนใช่ไหมคือเราจะพวกมันเดอร์เอฟเฟกต์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าเวลาเปลี่ยนพรีเซ็ตมันจะสะอึกมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะมีตกแบบกดมันจะเจียบแล้วแต่อย่างเงี้ยไม่ได้ปั๊บไอ้ X เนี่ยมันก็เจ้าแรกมาอีกแล้วก็เลยแก้ปัญหาโดยทำฟังก์ชันซีนออกมาก็คือใช้วิธีการคอนโทรลใช้ซีนเปิดปิดเอฟเฟกต์ในเลย์เอาท์จะเลือกเปิดปิดยังไงแต่จะได้แค่เปิดปิดเราก็แฮปปี้นะตอนนั้นนะพอไปไอ้นี่ปั๊บเฮ้ยยังไม่มีฟังก์ชันนี้เว้ยแต่ความรู้สึกของเราคือเรารู้สึกว่าไดนามิกเวลาเล่นมันดูเล่นง่ายกว่า X X จะแบบเล่นพวกชาวร็อกดีมันแข็งไงเนื้อมันจะแน่นแข็งเป๊กเลยแต่พอมันเล่นบลูมันก็ต้องแบบยังไม่ได้อารมณ์แบบหน้าตู้อ่ะคือไดนามิกมันได้มันไม่ได้มันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้ใช่แต่ถ้าเสียงแตกเนี่ยชนะเลิศก็คือแบบว่ามันโลคัตคัตดูนคัตดีมันจะมาแบบโอเวอร์ไดไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลยได้คือแคมเปอร์แคมเปอร์ทำได้แต่เสือกเปิด1นาทีไงครับมีไอเนี้ยก็แบบเปิดไม่นานแป๊บนึงติดเลยแล้วก็ดีดเฮ้ยไดนามิกมันเล่นง่ายว่ะเล่นง่ายแล้วเราก็แบบแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คุ้นเสียงมันมากนะเพราะว่าแอมโมเดลมันก็โมเดลมาจากคนละบริษัทใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าไดนามิกมันแต่เรายังอยากได้ EQ ของคาบิเนตเนี่ยครับแบบแอคตอนนั้นมันก็เลยแต่ข้อดีของยูนี่คือว่ามันอยู่คนละเจ้าก็จริงแต่ว่ามันสามารถแชร์ไฟล์ไอตัวแคปซิมเนี่ยครับเพราะตอนที่พี่ใช้แอคเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แคปหลักของมันหรอกเราก็ไปซื้อไอ้พวกเขาเรียกไอ้ impulse response อะไรพวกเนี้ยจากโอนแฮมเมอร์อย่างเงี้ยก็เลยก็จะติดไอ้เสียงของน้ำเสียงนะแล้วเฮ้ยลองดูดิก็เลยดึงไฟล์นี้มาใส่ในนี้ผมทำได้พอดีใส่ดีปั๊บโอ้โหแม่งใช่เลยคือ EQ ความหนาเหมือนเดิมแต่ว่านุ่มต่อสนองดีขึ้นตามตัวโมเดลมันครับผมแล้วพอสักพักมันก็ออกเฟิร์มแวร์ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเฟิร์มแวร์2มั้งมี snapshot มาแล้วโอ้โหชัยโยเลยก็คือซีนของ X เลยอ๋อมี snapshot แต่แม่งเจ๋งกว่าตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เปิดปิดเลยเอามันจำพารามิเตอร์ได้เหมือน preset โอ้อันนี้เจ๋งมากคือฟีลแบบว่าปรับไว้อยู่แล้วใช่แล้วจะเป็นหมดอีกทีก็ได้เบอร์1 clean ครับเองจริงๆเช่นผมใช้ตลอดเลยคือเบอร์1 clean เวลาเล่นกับวาวเนี่ยสังเกตว่าเลเวลผมจะลบ4 dB เลยกับวาวเราจะรู้เวลาเล่นวาวกับเสียงคลีนเนี่ยกดปั๊บแม่งจะสะดุ้งอ่ะไอ้นี่ไม่เป็นไอ้นี่ถือว่าจากเสียงคลีนไป
อมาเป็นพวกครันช์ Channel ใช่มั้ยเด้งขึ้นมาเป็นเลเวลสูงปกติอันนี้เป็นข้อดีคือมันเซฟพารามิเตอร์ได้หมดครับคลีนอาจจะใช้ดรายแบบว่าเบอร์หนึ่งดรายมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ 4.8 ถึงว่าเคลียร์แล้วพอมันเป็นชั้นนะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเราเล่นกับ The White เราใช้ preset แค่อันเดียวอ่ะคิดทำไมวะกูพีเซตอันเดียวใช่อันเดียวเลยแล้วก็เปลี่ยนกีตาร์แค่นั้นเองก็จะเป็นพีเซตนี้เลยอ่ะพี่ก็จะโทษๆสองพีเซตสองพีเซตอ่ะพีเซตสำหรับเลสพอเพราะว่าเลสพอจะต่างกันที่เสียงคลีนนิดนึงจะเปลี่ยนตู้คลีนมานิดนึงแค่นั้นเองก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกมันก็จะดีที่ว่าไอ้ภาคเลย์เอาท์ไอ้ซีนอะไรที่ใช่ก็แล้วมันก็อย่างที่บอกคือมันก็ไม่สะดุดจำค่าพารามิเตอร์อะไรด้วยใช่เพราะที่เหลือมันก็แค่สลับเปิดปิดแล้วแล้วเวลาพารามิเตอร์มันเลื่อนมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไงอย่างเพราะแอคมีแอบมีจำพารามิเตอร์ไม่ได้ด้วยพี่ใช่แอคยังจำไม่ได้นะตอนนั้นนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าจำหน่ายไปนานแล้วโอเคครับคราวนี้อย่างในงานของที่พี่หนึ่งใช้เล่นอยู่เงี้ยพี่ไอแอมโมเดลที่ใช้ในเสียงคลีนเสียงแตกอะไรต่างๆนี่ใช้อะไรยังไงบ้างพี่อย่างพรีเซตที่เล่นกับ The Voice Kit เนี่ยผมจะใช้แค่ประมาณ3แอมป์ครับของแต่ละพรีเซตคือแยกกันระหว่างซิงเกิลคอยกับฮัมมักกิ้งเนี่ยครับก็ถ้ากับพรีเซตที่เป็นพวกซิงเกิลคอยเนี่ยตัวคลีนคือจะกินก็ต่างแค่คลีนเลยนะครับคลีนเนี่ยอันนี้จะเป็นดร.ซีเนี่ยอินเตอร์สเตทอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ย่อมาจากดร.ซีคือมันจะไดรฟ์แบบไม่ใช่มันจะคลีนแบบมีไดรฟ์ไปปลายเวลาเล่นถึงซิงเกิลโน้ตเนี่ยมันก็รู้สึกนะว่าเนี่ยจะมาหน่อยครับผมโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นครันช์ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นดัมเบิลหรือเปล่าดัมเบิลใช่ใช่จะดัมเบิลดัมเบิลซึ่งเสียงมันก็จะแบบว่าอุ่นๆข้นๆแต่ว่าโปร่งแล้วก็ drive ก็จะเป็น pixie pixie ครับเป็นมาชาร์ pixie ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็น Les Paul เนี่ยจะเปลี่ยน clean เป็น vox อ๋อครับแต่ว่าเปิดเกียร์น้อยๆเลยนะมันก็จะได้อย่างที่เมื่อกี้ได้ยินเนี่ยตอนนี้โอเคครับไปแต่ถ้าเป็นไอตอนที่เป็นเสียงแตกเยอะๆ New Horizon ก็จะเป็น JCM 800 modify ใช่อย่างนึงคราวนี้ตะกี้ผมเห็นพี่หนึ่งเล่นเอฟเฟคหลายตัวที่เป็นพวกโรตารี่พวกอะไรเงี้ย modulation ทั้งหลายคราวนี้ผมถามหน่อยว่าไอเสียงที่มันแยกๆอย่างเงี้ยกับถ้าเทียบกับสต็อปในสมัยก่อนเนี่ยมันถ้ามาเปรียบเทียบกันหรือว่าคอมเพลกันอย่างเงี้ยมันถึง 100% มั้ยพี่หรือว่า 90% หรืออะไรโอ้โหจะบอก100ก็คือผมเองไม่เคยเอามามาเทียบแบบ AB นะแต่ว่าเคยดูฝรั่งที่มันเอาอีลิกซ์นี่แหละแล้วก็เอารู้สึกว่าจะ808หรืออย่างเงี้ยเนี่ย808ก้อนจริงๆเนี่ยมาเสียบสวิตช์คือปรับอีลิกซ์เนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยนะแล้วก็ใส่ไอ้808เข้าไปบล็อกเดียวแล้วก็ต่อเข้าตู้คลีนแล้วไมค์จอแล้วก็ทำสวิตช์ AB ไว้เลือก88จริงแล้วก็ดีดแล้วก็สลับให้ฟังแยกไม่ออกเลยนะแยกไม่ออกเลยไบเทสไปไบเทสใช่ก็แยกไม่ออกครับผมคราวนี้อาวุธลับของพี่หนึ่งฮะในเฮลิกตัวนี้ที่พี่ผมเห็นฮะไอเนี่ยฮะฝาเบียร์เนี่ยพี่ไฟโฟเนี่ยอันนี้เพิ่งได้มาครับมีไว้เพื่อสำคัญมากเลยนะมีสำหรับ The Voice Kit เนี่ยสำคัญมากเพราะเวลาซ้อมเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเพราะใส่รองเท้าป้าปลามันเหยียบมั้งว้าวไอ้นี่มาก็โอเคเหยียบง่ายขึ้นป้าไปลงมาทั้งเท้าไปเลยมาแน่นอนมาแน่นอนอะไรอย่างนี้ไปแค่นั้นเองเอาอย่างอื่นมาไปยกได้พี่อาจจะฟ้าคุกได้แล้วต้องทากาวหน่อยโอเคครับโอเคตอนนี้อย่างพวกตอนนี้ก็ไม่ต้องฟิกเรื่องสายแจ็คเลยใช่ไหมพี่ถ้าสมมติใช้พวกนี้ผมใช้ของอะไรวะ
แฟรงค์เคนเคเบิลอะไรเนี่ยซึ่งก็ผมว่ามันไม่รู้นะอันนี้คิดเองคือราคามันไม่ได้แพงมากแต่ว่าเสียงมันเหมือนโมกามิ2524เออเหมือนก็เลยอันนี้มันเป็นหัว GS ด้วยหัวดีด้วยครับเออก็โอเคก็โอเคบางทีก็ใช้ไวเลสครับถ้าจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตไร้สายอะไรเงี้ย ก็อาจจะใช้ไลซิกไอ้ G75 อะไรงั้นไปแต่ใช้ไม่บ่อยผมจะเป็นคนชอบเสียงเคเบิลมากกว่าต่างกันเหรอพี่ไวเลสไวเลสกับจริงจริงไลซิกไอ้ตัวเนี้ยมันก็คล้ายมากอะนะแต่คล้ายมากแต่มันก็ยังมีฟรีเควนซีที่มันเป็นไวเลสเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีเนื้อหนังที่เรื่องอะไรตอบสนองการเล่นเหมือนกับสายผมก็หวังว่าวันนึงเนี่ยมันจะมีไอ้ไวเลสที่แม่งโอ้โหเหมือนสุดๆครับซึ่งผมว่าอีก10ปีคงมีอะน่าจะเทคโนโลยีมันเหลือเชื่อแล้วอาจจะอย่างนั้นก็ได้ครับผมโอ้โอเคฮะก็สำหรับเอฟเฟคของพี่หนึ่งก็ประมาณนี้ครับครับวันนี้รายการปรับหน้าตู้ของเราที่เห็นนี้เราไม่มีตู้นะครับปัญหาคือพี่หนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ตู้ใช่ป่ะพี่เดี๋ยวนี้ใช่ครับคือตั้งแต่ใช้แอคมาเนี่ยก็ดูว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแอมโมเดลลิ่งใช่ไหมมันใช้ต่อตรงไปที่มิกเซอร์ซะส่วนใหญ่ก็เลยใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยแล้วด้วยงานที่ทำวงที่เล่นทั้งปาล์มมี่ทั้ง The Voice Kit เนี่ยมันก็ใช้ซิสเต็มแบบนี้แล้วเราฟังเอียร์มอนิเตอร์อย่างเดียวนอกจากว่าบางงานจริงๆที่จะเอาอย่างไอ้ตู้เนี้ยนี่ไอ้ไลซิกตู้เนี้ยก็มันเป็นมอนิเตอร์มันไม่ใช่กีตาร์นะมันเป็นมอนิเตอร์คือมันเหมือนสเตจมอนิเตอร์นี่แหละครับเอาไปช่วยให้มันมีเสียงบนเวทีเพราะเวลาบางทีเราเล่นในร้านที่คนดูมันยืนติดครับยืนแบบห่างไปไม่ถึงเมตรอ่ะถ้าแล้วPAนึกออกป่ะคุณPAอยู่ข้างบนแล้วบนเวทีไม่มีเสียงกีตาร์เลยคนก็ฮะมันอะไรขนาดนั้นวะแล้วไม่มีตะกองอ่ะมีตะกองอ่ะแล้วไอ้ร้องก็อยู่ไกลๆอ่ะนึกออกมั้ยแล้วก็ต้องเอาพวกเนี้ยไปช่วยเพราะไอ้ร้านก็จะมีไอ้เวทมอนิเตอร์อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้เยอะก็เลยเอาพวกเนี้ยไปวางช่วยครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็ดีอย่างที่ว่าของไลซิกเนี่ยมันเป็นมอนิเตอร์ก็จริงแต่มันสามารถปรับโหมดมันได้ปรับโหมดมันได้ว่าจะให้มันเป็นฟรีเควนซีของPA speaker เลยไหมหรือว่าปรับเป็นฟรีเควนซีแบบอะคูสติกกีตาร์อิเล็กทริกกีตาร์โวคอลอย่างที่ปรับตอนนี้มันก็จะเป็นของอิเล็กทริกกีตาร์มันเหมือนมันจะจูนย่าน EQ ให้มันคือสังเกตเวลาเราเล่นบนเวทีใช่ป่ะบางทีเราเอาไมค์จ่อตู้ใช่ไหมแล้วเราแบบจะแบบฝรั่งจะไม่ฟังหน้าตู้ฟังมอนิเตอร์ไม่ใช่แหลมปี๊ดเนี่ยแบบนั่นน่ะอันนั้นน่ะตอนนี้ก็จะช่วยได้ให้มันฟังดูเป็นน้ำมีนวลขึ้นโอ้นี่ของใหม่เลยใช่ไหมพี่ของใหม่เลยฮะที่เพิ่งเข้ามาเลยซึ่งแบบเล่นแล้วเฮ้ยโอเคครับโอเคเลยแล้วก็ไม่หนักไม่หนักเบา19โล69โลไม่หนักกับวะแต่ก็ถือว่าเบาสำหรับเวทแอคทีฟมอนิเตอร์แล้วโอ้นี่อันนี้มีมิกซ์รุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีมิกเซอร์ในตัวโอ้สามารถฮิ้วไปเอาไมค์จอลองเปิดรีวงรีเวิร์บ EQ เล่นกีตาร์โป่งได้เลยโอ้โหครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางยามาฮ่ามากนะครับผมพี่เขียวเตรียมขายพี่ อันนี้ของขึ้นมาแล้วของมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซตอัพของพี่หนึ่งครับก็สนุกสนานนะความรู้เพียบนะใครที่อยากรู้อะไรจากพี่หนึ่งนี่ผมรีดมาให้หมดแล้วนะรีดทั้งหมดตัวเลยหมดยังพี่หมดแล้วเปลี่ยนครับผมโอเคครับวันนี้นอกจากความสนุกแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผม Music Collection นะฮะที่สนับสนุน Zoom H6 Handy Recorder นะครับผมแล้วก็ชุด My Show Wireless จากมหาจักร Development และที่สำคัญที่สุดครับสถานที่ฮะ Butterfly Studio ครับผมโอเคครับพี่หนึ่งก็ก่อนจะจากกันพี่อยากให้พี่หนึ่งฝากข้อคิดกับน้องๆนิดนึงครับเรื่องบางคนนี่อาจจะเวลาฝึกเนี่ยฝึกอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจอุปกรณ์อีกพวกนึงนี่สนใจอุปกรณ์เดียวเลยไปฝึกบาลานซ์เรื่องนี้ยังไงดีพี่ผมว่ามันอยู่ที่เป้าหมายว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่าคือถ้าคือฝึกกับมันดีอยู่แล้วก็นั่งฝึกไปเถอะฝึกไปเถอะเพื่อเราจะได้พัฒนาขึ้นใช่ปัญหาคือว่าฝึกไปแล้วไม่รู้เอาไปทำอะไรผมว่ามันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีนะมันเป็นกับทุกสายอาชีพของเยาวชนเราเลยเราไม่ค่อยคือเราหาตัวเองเจอช้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรพอเวลาพอมันไม่ถูกปลูกฝังนี่มาปั๊บมันก็เลยไม่คิดเป้าหมายก่อนที่จะลงมือทำอะไรมันก็หยิบกีตาร์มานั่งเล่นไปเรื่อยเล่นลูกนี้ลูกศิษย์ผมหลายคนผมถามมาบางทีมาแรกๆจูนผมจะจูนความคิดก่อนครับเล่น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 จุดหยุดก่อนลูกนี้เล่นทำไมอ่ะตายทุกคนเลยตอบไงดีว่าเรื่องนี้เล่นทำไมผมไม่มีลอจิกวิธีการคิดความสัมพันธ์ก่อนครับลูกนี้ชวนไปทำอะไร
เอาไปทำอะไรเล่นได้เล่นจะเล่นนั่งโชว์แบบนี้ใช่ไหมโอเคแต่ถ้าเกิดจะเอาไปเล่นในเพลงคุณจะเล่นยังไงคือถ้ามันมีโจทย์ปั๊บมันก็จะรู้อุปกรณ์ในเรื่องนั้นเลยอย่างผมใช่ไหมผมต้องใช้อย่างนี้เพราะว่าไอ้งานที่ผมเล่นมันเป็นแบบนั้นผมต้องการตัดปัญหาทำไมถึงไม่พี่ไม่แบกตู้ไปครับตู้เสียไม่ดีเหรอครับไม่ใช่ไม่ดีอันนี้ในเด็ดทำไมไม่สตอมครับเยอะไม่ดีเลยดีครับดีหมดแต่ปัญหาคือปัญหามันเยอะไงเราก็ต้องการอยู่บนเวที The Voice เนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ได้เยอะจะเอาตู้ไปตั้งจะเอาบอร์ดที่เฟกแบบว่าโอ้โหเมตรกว่าไปวางมันก็ไม่ได้แล้วและที่สำคัญคือพวกนั้นเนี่ยพอไมค์เวลามันจ่อเนี่ยมันมีความผันแปรเยอะใช่ไหมเวลาเราทำงานเวลาเราทัวร์เนี่ยเอนจิเนียร์ก็อยากจะทำงานเร็วใช่ไหมเขาแค่เอากรองไปจูนกรองก็นานสุดละก็ต้องใช้เวลากรองปั๊บแม่งก็มาจูนกีตาร์ใหม่ทุกงานถ้าเกิดจ่อใหม่ใช่ไหมไมค์ขยับพื้นที่เปลี่ยนข้างหลังกำแพงอิฐข้างหลังกำแพงไม้เสียงเปลี่ยนหมดแม้ว่าจะต่อจ่อชิดไงก็ตามเสียงก็เปลี่ยนมันต้องจูนมาไอเนี้ยเหมือนเดิมตลอดมันก็คือว่าตอบสนองแต่ถ้าเกิดอนาคตสมมติว่าพี่เล่นในคลับสมมติแก่ว่าเล่นในคลับบลูก็ไม่ได้เอาไปนะเราก็จะเอาสตอมไปอีกอย่างเล่นกับตู้ก็เอาฟีลลิ่งอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันก็จะตอบสนองอยู่ทุกวันนี้ไอ้สตอมพวกนั้นก็ยังมีเก็บไว้อยู่ที่บ้านเอามาใช้บ้างเล็กน้อยทีก็ใช้ร่วมกันบ้างอะไรเงี้ยครับคือสำคัญคือเราตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะฝึกเพื่ออะไรทำอะไรอนาคตเราจะอะไรบ้างมันจะรู้เองว่าเราจะต้องทำอะไรในวันนี้โอเคครับโอ้สุดยอดนะครับก็สุดท้ายก็ให้พี่หนึ่งฝากปิดเลยครับผมไม่รู้จะเล่นแล้วเหมือนกันเคลียร์แล้ว